สวัสดีค่ะดึกดื่นคืนนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะดึกดึกแบบนี้ไม่มีใครจะมาไลฟ์กันแล้วนะคะมีแต่ดิฉันคนเดียวนี่แหละค่ะที่มาหาเพื่อนคุยก่อนนอนนะคะใครนอนแล้วก็ไม่เป็นไรส่วนใครยังไม่ได้นอนก็มาเป็นเพื่อนกันนะคะอันนี้ไม่ได้ไลฟ์ดูดวงแต่เป็นไลฟ์สรุปการใช้น้ำหอมบ้านโมโนธีมไฟฟรากรานซ์เวเนเซียนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยโกมีอยู่ที่ตัวเนี่ย4กลิ่นนะคะใช้ไปครบหมดแล้ว3กลิ่นเหลืออีก1กลิ่นซึ่งมีอีก3กลิ่นที่สั่งไปนะคะจะรอเข้ามาปลายเดือนนี้ก็เลยอยากจะรีบใช้บ้านนี้ให้หมดเพื่อที่จะได้ต่อตัวใหม่ที่กำลังจะจ่อมาปลายเดือนนะคะสำหรับ กลิ่นนะคะที่เราลองไปแล้วเนี่ยก็คือกลิ่นอัลมอนด์นะคะอันนี้เรารีวิวไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็อีกกลิ่นนึงก็คือวิทิโอโบบงอันนี้จริงๆใช้มานานแล้วนะคะยังไม่ได้รีวิวเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าก็คิดว่าคงไม่รีวิวแล้วนะคะเพราะว่าใช้ไปแล้วแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวจะกล่าวให้ฟังในตอนที่สรุปนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือวันนี้เราจะมาคุยถึงตัวนี้แหละตัวอากูมิเดอร์ซิซิเลียนะคะที่โกใช้ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนทั้งสัปดาห์เลยวันนี้จะมาคุยกันแล้วก็จะค่อยมาต่อด้วยตัวนี้ที่เราจะใช้นะคะก็คือวานิลาบลัชซัมนะคะตัวนี้กลิ่นวานิลาก็ไม่ควรจะเอามาใช้ในช่วงสัปดาห์นี้เลยอากาศแบบนี้นะฮะแต่ว่าก็คงต้องใช้เพราะว่าจะได้ตัวใหม่เข้ามา3ตัวเราจะได้แบบจบล็อตเก่าไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็วันนี้เราก็มาคุยกันแล้วก็เดี๋ยวช่วงระหว่างรอน้องวานิลาเนี่ยเข้าเบสโน้ตเข้ามิดเดิลโน้ตเนี่ยนะคะก็จะเล่าให้ฟังเรื่องการใช้วานิลาในน้ำหอมน้ำหอมที่เข้ามาใหม่ในช่วงเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยในช่วงเดือนนี้ใช่ไหมในช่วงเดือนนี้ก็ได้นะในช่วงเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเมากันนะคะเราก็เริ่มจากการสรุปใช้กลิ่นน้องอากูมิเดอร์ซิซิเลียก่อนก็แล้วกันเนาะนะคะโกอยู่กับน้องอากูมิเดอร์ซิซิเลียเนี่ยมาเป็นเวลา1สัปดาห์นะคะบอกเลยว่ามันผิดหวังในช่วงแรกนะคะแต่ว่ามันก็มีเรื่องให้ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับกลิ่นน้องอากูมิเดียซิซิเลียเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นท็อปโน้ตด้วยซิตรัสเบสโน้ตก็มีดอกไม้นิดหน่อยนะคะแล้วก็เบสมิดเดิลโน้ตพูดผิดขอทานโทษนะคะมิดเดิลโน้ตเป็นดอกไม้นิดหน่อยแล้วเบสโน้ตเนี่ยก็จะเป็นพวกฮูดดี้นะคะโครงสร้างกลิ่นก็คงจะเรียกได้ว่าไม่หนีไปจากน้ำหอมในกลุ่มกลิ่นโคโลนทั่วๆไปนะคะซึ่งจะมีเบสซึ่งจะมีท็อปโน้ตเป็นพวกสมุนไพรเบสโน้ตเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบพวกอโรมาผู้อีกละมิดเดิลโน้ตน่าจะเป็นพวกอโรมาติกอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเฮิร์บอโรมาติกแล้วก็อาจจะมีฟลอรัลบ้างซึ่งจะเป็นฟลอรัลแบบไวท์ฟลอรัลเล็กๆไม่ว่าจะเป็นเนโรลิดอกส้มหรือว่าอาจจะมีจัสมินบ้างบางส่วนนะคะแล้วก็เบสโน้ตเนี่ยก็จะจางมากเลยเป็นวูดดี้หรือเป็นมัสกี้ซึ่งน้ำหอมในกลุ่มโทนโคโลนเนี่ยนะคะเบื้องต้นเนี่ยเขาใช้มาเพื่อให้มีความสดชื่นใช่ไหมคะพอมันเหมือนกับเป็นน้ำหอมที่มีหน้าที่ที่กระตุ้นให้เกิดความสดชื่นอะไรเงี้ยค่ะเมื่อก่อนก็จะใช้กันในร้านบาร์เบอร์อะไรเงี้ยพอมันมีหน้าที่แค่นั้นน่ะถ้าเกิดว่ามันทำได้เท่านี้แล้วเรียบแล้วได้สมดังปรารถนาคือสร้างความสดชื่นได้เนี่ยก็ถือว่าปิดจ็อบไปแล้วนะคะอันนี้คือหน้าที่หลักๆของโคโลนเราเลยจะเห็นว่าโคโลนเนี่ยทำไมวันนี้พูดเร็วจังเลยมารุพูดเร็วจังเลยต้องขอโทษนะคะเดี๋ยวจะพยายามพูดช้าลงคือพอมันเป็นโทนโคโลนใช่ไหมเราก็จะเห็นกันว่าอย่างซีเจ็ดหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนเขาก็จะเอามาใส่ในอ่างน้ำชุบกับผ้าเย็นเช็ดหน้าเช็ดตาสร้างความสดชื่นและกลิ่นก็จะอยู่ไม่รบจะไม่อยู่รบกวนเรานานนะแค่มันปลุกให้สดชื่นขึ้นมาเนี้ยก็คือหลักเกณฑ์การใช้โคโลนใช่ไหมคะดังนั้นเราจะไม่คาดหวังความติดทนนานจากโคโลนนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยโคโลนนอกจากกลายนอกแบบนอกจากเป็นประเภทของชื่อน้ำหอมแล้วเนี่ยยังเป็นบอกได้ถึงความเข้มข้นด้วยว่าโคโลนเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นของหัวน้ำหอมต่ออัตราส่วนของแอลกอฮอล์เนี่ยต่ำมากนะคะอยู่ประมาณ 4-2% ต่อน้ำหอม 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ย ด้วยเหตุผลแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะโคโลนก็จึงจะถูกสร้างมาเพื่อตอบสนองความต้องการสดชื่นในระยะสั้นๆนะคะตัวนี้เนี่ยแม้จะมีความเข้มข้นเป็น EDT นะฮะนี่ต้องแยกกันให้ออกก่อนนะว่าน้ำหอมโครงสร้างกลุ่มกลิ่นโคโลนเป็นแบบนี้
เป็นอย่างเป็นก้อนนึงนะแล้วก็อีกก้อนนึงก็คือการใช้คำว่าโคโรนมาบอกความเข้มข้นของน้ำหอมก็จะเป็นอีกส่วนนึงนะฮะอันนี้เนี่ยเป็น EDT ก็จริงนะคะแต่ว่าการสร้างน้ำหอมขึ้นมาในกลุ่มกลิ่นโคโรนเนี่ยมันจะไม่มีน้ำหอมโมเลกุลใหญ่มาคอยตรึงกลิ่นให้ติดทนมันจะมีแต่กลิ่นที่ดมแล้วระเหยไปอย่างรวดเร็วง่ายๆอย่างเช่นซิตรัสนะคะลาเวนเดอร์หรือดอกไม้บางประการตรงนี้เนี่ยจะทำให้กลิ่นของโคโรนเนี่ยไม่ทนนะคะเราจะไม่ใช้กลิ่นที่มีโมเลกุลใหญ่ๆมาช่วยตรึงน้ำหอมไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นถ้าพูดถึงน้ำหอมกลิ่นที่ช่วยตรึงน้ำหอมให้ติดทนนะคะก็มีโมเลกุลใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะเป็นแอมเบอร์กรีสนะคะอูดหรือวานิลาอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่พบกลิ่นแบบนี้ในโทนโคโรนเพราะว่ากลิ่นพวกนี้เนี่ยมันโดมิเนตทำให้กลิ่นมันสดชื่นได้ไม่เต็มที่นั่นเองนะคะกลิ่นโทนโคโรนมันก็เลยจะสร้างความสดชื่นประเดี๋ยวประดาวแล้วมันก็จากไปนะคะตัวน้องอากูมิเดลซิซิลีเนี่ยก็เป็นอย่างที่บอกเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเปิดมาก็จะเป็นกลิ่นท็อปของซิตรัสนะคะแล้วก็มีกลิ่นของส้มเข้ามานะคะโกไม่เจอกลิ่นเนโรลินะในนี้นะคะน่าจะเป็นแค่มะลิเฉยเพราะว่าเนโรลิกับมะลิเนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ว่าแม้ว่าจะเป็นกลิ่นดอกไม้ขาวเหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าเป็นเนโรลิเนี่ยมันจะมีความน้ำผึ้งผสานอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็เบสโนก็จะเป็นมัสกี้อ่อนๆธรรมดาเลยนะคะกลิ่นนี้เนี่ยวันที่โกใช้นะคะค่อนข้างไม่ประทับใจเลยเพราะฉีดมาตอนแรกแอลกอฮอล์ก็สูงมากคือดมปุ๊บเนี่ยแบบได้กลิ่นแอลกอฮอล์เลยอะแม้ว่ามันจะหายไปอย่างรวดเร็วนะคะก็มาถึงกลิ่นแอลกอฮอล์หายไปอย่างรวดเร็วนะมันก็ยังจับได้ว่ามีแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยซึ่งเราอะเรามักจะไม่ชอบน้ำหอมที่สุคนธกรไม่สามารถปรุงกลิ่นแล้วกลบกลิ่นแอลกอฮอล์ได้ซึ่งจริงๆมันมีวิธีการอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะสารที่จะใช้กลบกลิ่นแอลกอฮอล์เนี่ยอาจจะไม่เหมาะที่จะอยู่ในน้ำหอมในโทนโคโลนใช่ไหมคะพอกลิ่นแอลกอฮอล์ฉุนฉุนบาดบาดจมูกออกไปเนี่ยนะคะก็ค่อยมาเป็นกลิ่นที่อย่างที่บอกไปสดใสน่ารักของซิตรัสนะคะกลิ่นผลไม้กลิ่นดอกไม้อ่อนๆเต็มที่2ชั่วโมงไม่เคยเกิน2ชั่วโมงแล้วก็ใช้แบบเอาจริงๆนี่7วันเนี่ยใช้ไปเท่านี้คือเยอะมากนะคือใช้ไปประมาณ20ฟิตต่อ1ครั้งแล้วก็เติมระหว่างวันอะไรเงี้ยแล้วกลิ่นน้องก็หายไปต้องแบบมาเปิดเสื้อดมมาถึงจะได้กลิ่นอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เบื้องต้นไม่ประทับใจจนมีวันหนึ่งจะเล่ามีวันหนึ่งก็คือเราขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อจะไปทำสวนก็คือไปเปลี่ยนกระถางต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันร้อนช่วงนี้มันร้อนมากบางทีเนี่ย6โมงพระอาทิตย์ยังไม่ตกเลยใช่ไหมคะตอนสัก5โมงครึ่งเนี่ยกูว่าขึ้นไปทำสวนแล้วแบบมันมีเหงื่อแล้วอุณหภูมิร่างกายมันขึ้นปรากฏว่ากลิ่นน้องอากูมิเดอร์ซิซิลีนะคะซิซิเลียนเนี่ยนะคะคืนที่น้องคืนชีพแล้วก็ฟุ้งกลับมาแล้วก็หอมสดชื่นเหมือนตอนฉีดใหม่ๆแบบไม่มีแอลกอฮอล์เลยอะอันนี้ก็เลยเกลียดน้องไม่ลงนะในส่วนหนึ่งนะเราคิดว่าน้องหายไปแล้วแต่ว่ามันก็จะมีน้ำหอมหลายๆประเภทแบบนี้แหละเรามองว่าส่วนมากก็จะเป็นพวกโทนซิตรัสอะหรือว่าโทนแอมเบอร์บางตัวแอมเบอร์กรีสนะบางตัวที่เวลาโดนเหงื่อโดนความชื้นอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นน่ะน้องจะสามารถตีฟุ้งขึ้นมาทำให้เราสดชื่นได้อีกนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยจะเรียกได้ว่าน้องแบบติดทน2ชั่วโมงแล้วหายไปอ่ะก็ไม่เสมอไปนะคะไม่เสมอแบบนั้นแล้วก็แบบกำลังจะเขียนรีวิวตัวนี้อยู่นะแต่ว่าก็ไม่รู้จะรีวิวยังไงเหมือนกันเพราะว่าก็บอกไม่ถูกเราคาดหวังน้องอย่างนึงแล้วน้องเป็นอีกอย่างนึงแต่ว่ามันก็มีข้อดีอย่างนึงเข้ามาอะไรแบบนี้นะคะก็แต่ว่าก็ทดเอาไว้ในใจเดี๋ยวจะพยายามเขียนรีวิวให้ได้ภายในคืนนี้เพราะว่าวันนี้เราเอาน้ำหอมขึ้นไปดาดฟ้าแล้วไปถ่ายรูปใช่ไหมจะมาทำในแปะในหน้ารีวิวอะไรเงี้ยก็ร้อนแล้วกลิ่นน้องก็ตีขึ้นมาอีกจริงๆก็แบบแล้วมันตีขึ้นมาแบบสดชื่นดีนะชื่นใจอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าถ้าคำว่าน้ำหอมสปอร์ตมันยังไม่เชยจนเขินไปนะครับก็อาจจะเป็นแบบน้ำหอมใช้ออกกำลังกีฬาใช้งานกลางแจ้งอะไรได้เลยนะไม่รบกวนใครแล้วก็กลิ่นแบบสดชื่นดีนะคะแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกไปนะคะพอใช้น้องโมโนตีมอากูมิเดซิซิลีอันนี้คือสรุปแล้วนะเราก็จะมาต่อกับแบรนด์เดียวกันบ้านเดียวกันนะคะอากูมิเดซิซิลีวานิลาบลัชซัมซึ่งจริงๆอากาศแบบนี้นะคะการใช้กลิ่นหนักๆอย่างวานิลาเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะแบบตายได้ง่ายมากแต่ว่าอย่างที่บอกเดี๋ยวเรามีอีก3ขวดจ่อเข้ามาสิ้นเดือนนี้นะคะก็เลย3ขวดจากบ้านนี้นะก็เลยอยากจะใช้บ้านนี้ให้จบแล้วก็อาจจะรีวิวรวมกันเป็นซีรีส์
เออก็เลยอยากจะต่อบ้านนี้ให้มันสำเร็จเสร็จสิ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยจะขออนุญาตให้คนรอบข้างนะคะอดทนกับดิฉันหน่อยนะครับว่าสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์โก้ก็จะอยู่กับวานิลาบลัสซัมนี่นะฮะสำหรับวานิลาบลัสซัมเนี่ยนะคะโก้ซื้อมือสองมาจากในห้องน้ำหอมห้องนึงนะคะราคาขายเนี่ยก็ได้มาในราคาประมาณ600บาทขนาด100 ml แล้วก็ความเข้มข้นเป็นแบบ EDT นะคะเรามาดูส่วนประกอบการเขาบอกว่า this the essence of vanilla นะคะ with the unusual and unique scents it extractfrom the beautiful and delicate orchid นะฮะแสดงว่ามีวานิลาและแล้วก็มีกล้วยไม้นะคะthis fragrance is precious bouquet that combine elegant and deeply feminine tone precious bouquet แสดงว่าก็ต้องมีกลุ่มโทน floral แต่ไม่บอกว่าเป็นอะไรนะคะfeminine tone soft warm and sensual เนี่ยมันกลิ่นให้กลิ่นโทนอบอุ่นเนี่ยแล้วมันมาใช้อากาศแบบนี้เนี่ยเป็นไปได้สูงกว่าดิฉันจะเป็นลมนะฮะit contain all the unique characterizings of this wonderful floral pushing them with luminous fruity accent and certificate envelope woody note อ่านจากที่ทางแบรนด์ให้รายละเอียดมานะคะเราก็จะพบอะไรบ้างเราจะพบวานิลาเราจะพบกล้วยไม้นะคะเราจะพบช่อดอกไม้เราจะพบผลไม้แล้วก็เราก็จะมีวูดดี้เป็นเบสนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราอ่านเติมข้อมูลมาก่อนแล้วก็ทำให้เรานึกถึงตัวนี้นะตัว Van Cleef The Arpels Orchidée Vanille นะคะตัวนี้ก็จะเป็นวานิลากับกับกล้วยไม้ซึ่งเป็นกลิ่นที่เราก็ชอบอยู่พอดีก็เลยเดี๋ยววันนี้เราช่วงระหว่างรอเนี่ยเราจะมาพูดถึงน้ำหอมวานิลาที่โกชอบแล้วก็ที่คนเขามักจะพูดถึงกันนะคะแต่ว่าเบื้องต้นขออนุญาตลองใช้ตัวนี้ก่อนได้มาไม่เคยฉีดเลยนะฉีดตรงยังไม่เก็บแล้วกันไม่หวานนะไม่หวานนวลนวลขมนิดนิดบูซี่หน่อยหน่อยคือสังเกตไหมคะน้ำหอมวานิลาในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีประมาณ2แบบด้วยกันก็คือเป็นพวกแบบวานิลาที่เป็นเหมือนขนมอบขนมหวานวานิลาแคนดี้วานิลาวิปครีมอะไรแบบนั้นอะซึ่งมันจะเป็นวานิลาบวกควมารินมันจะให้โทนเหมือนขนมอีกอันนึงจะเป็นวานิลาเหมือนกับวานิลาเอ็กซ์แทรคเป็นวานิลาธรรมชาติที่ไม่ใส่น้ำตาลเป็นวานิลาที่มีความเขียวปนมีความขมบางคนก็จะเติมบูซี่ไปไม่ให้หน้าเบื่อแล้วก็จะมีความนวลเนียนอยู่ในกลิ่นตัวนี้เป็นแบบนั้นนะคะไม่ใช่วานิลาขนมหวานขนมอบแต่เป็นวานิลาextract ธรรมชาติอะไรเงี้ยไม่ได้หมายความว่ามันจะมาจากธรรมชาตินะเราไม่แน่ใจว่ามันมาจากธรรมชาติหรือเปล่าแต่ว่ามันให้ความรู้สึกแบบนั้นนะเป็นวานิลาที่ให้ความเป็นธรรมชาติไม่ได้วานิลาของหวานนะนะคะตอนนี้ก็กดได้กลิ่นวานิลาที่ค่อนข้างเขียวเมื่อกี้ความบูซี่หายไปแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นน้ำหอมค้างหลอดหรือเปล่าเลยทำให้กลิ่นบูซี่หน่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนมีฟลอรัลบางอย่างมาเจือแต่ที่เด่นก็คือพวกโน้ตไม้หอมเพราะว่าอะไรเรารู้สึกว่ามันแห้งที่เรารู้สึกที่เราบอกว่ามันเหมือนโน้ตไม้หอมก็คือเรารู้สึกว่ามันแห้งมันโปร่งมันหวานบ้างแหละมันหวานแบบวานิลาแต่ไม่ได้หวานหยาดเยิ้มแบบน้ำตาลน้ำเชื่อมไซรัปวานิลาเนี่ยไม่ใช่กลิ่นค่อนข้างจะพัฒนาตัวได้ดีบนผิวนะคะเพราะว่าพอโดมบนเสื้อผ้าที่ฉีดไปเนี่ยยังเป็นกลิ่นเหมือนตอนฉีดมาใหม่ๆแต่ว่าถ้ากลิ่นที่ตัวเนี่ยเริ่มจะไปไวแล้วใช้ได้นะคะใช้ได้มาช่วงระหว่างสรุปก่อนนะคะช่วงท็อปโน้ตนะคะเบื้องต้นตอนฉีดแรกๆเนี่ยโกได้กลิ่นคล้ายบูซี่นิดนึงนะคะแต่ว่า
หายไปอย่างรวดเร็วแหละแล้วตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นกลิ่นของวานิลาซึ่งเหมือนจะมีดอกไม้บางอย่างปนแล้วก็เป็นวานิลาที่ขมเขียวแห้งแต่โปร่งเพราะว่าความวูดดี้ที่มันอยู่ในช่วงเบสโน้ตเนี่ยมันก็แสดงออกมาตั้งแต่ตอนนี้แล้วแหละนะคะอ่ะช่วงระหว่างรอนะคะเข้าในช่วงมิดเดิลโน้ตนะคะผมก็จะมาชวนคุยเรื่องวานิลากันนะคะเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าวานิลาเนี่ยกลิ่นวานิลาเนี่ยนะคะสอดแทรกอยู่ในกลิ่นรอบๆตัวจนเขาบอกว่าเกือบทุกส่วนสัตว์ของกลิ่นหรือว่าทุกอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะคะมักจะมีกลิ่นวานิลาผสมอยู่แล้วเต็มไปหมดเลยนะคะวานิลาเนี่ยจะถูกใช้ไม่ได้ถูกใช้ในฟาร์กร้านอย่างเดียวเราก็รู้เนาะมันจะถูกใช้ในฟู้ดแอนด์เฟลเวอร์ด้วยไอติมวานิลาวานิลาโค้กเค้กของหวานต่างๆเนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยวานิลาเองหรือว่าสารประกอบของวานิลาเนี่ยอยู่รอบๆตัวเราเยอะแยะไปหมดเลยนะคะคนเราอ่ะจึงมีความรู้สึกคุ้นเคยแล้วก็อบอุ่นหรือว่าสบายอกสบายใจอย่างที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกคุณว่า comforting เมื่อได้กลิ่นวานิลานะคะบางคนก็บอกว่าวานิลาเนี่ยกลิ่นทั้งกลิ่นวานิลาเนี่ยนะคะมีผลทางอโรมาติกมีผลทางอโรมาเทอราปีนะคะทำให้คนรู้สึกสบายอกสบายใจนะคะมีความอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านมีความอบอุ่นใจอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่บางคนก็เชื่อว่าวานิลาเนี่ยเป็นกลิ่นที่สามารถกระตุ้นกำหนัดได้นะคะเป็นกลิ่นที่ยั่วยวนได้นะคะเป็นกลิ่นที่อโพดิเชียกหมายความว่าเป็นกลิ่นที่เหมือนเครื่องชูกำลังทางเพศนะคะทางบ้านเกอแหลงเนี่ยนะคะเขาก็ใช้น้ำหอมวานิลาเนี่ยมาใช้วานิลาเนี่ยมาปรุงในน้ำหอมอยู่นานมากแล้วนะคะตัวเด่นๆของเขาที่มีกลิ่นวานิลาแทรกเนี่ยก็อย่างเช่นตัวชาลิมาตัวนี้นะคะตัวนี้ของโกเนี่ยเป็นชาลิมาคอลเลคชั่นพิเศษนะคะมันเป็นชาลิมาโอลาลาวานิลนะคะตัวนี้ก็ทางแบรนด์สื่อนัยยะว่าใส่วานิลาธรรมชาติมากกว่าปกติหน่อยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหอมกลิ่นชาลิมาเนี่ยนะคะถูกใช้ผสมกันระหว่างวานิลาแท้จากธรรมชาติกับวานิลินวานิลินคืออะไรวานิลินก็คือสารสังเคราะห์ตัวหนึ่งนะคะที่ให้กลิ่นคล้ายๆวานิลานะคะแต่ว่ามันมีราคาถูกกว่าไงคนก็เลยใช้กันดังนั้นเนี่ยน้ำหอมตัวนี้นะคะในราคาเท่านี้เนี่ยโกก็ไม่คาดหวังหรอกว่าเขาจะใช้วานิลาแท้ก็น่าจะเป็นวานิลินก็น่าจะเป็นสารสกัดวานิลินนี่แหละเอามาใส่นะคะแล้วก็ตอนนี้อาหารเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะใช้วานิลินกันเป็นหลักนะคะเราพูดถึงว่าวานิลาอยู่รอบตัวเราแล้วนะคะวานิลาทางกลิ่นอโรมาเทอราปีมีผลอย่างไรนะคะในทางการปรุงน้ำหอมเขาเชื่อวานิลากระตุ้นกำหนัดได้จริงหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนๆต้องไปพิสูจน์เองนะคะแต่ว่าเรามีการใช้กลิ่นวานิลินนะคะคือสารสกัดแต่งกลิ่นเหมือนวานิลาเนี่ยมาตั้งแต่ปี1920กว่าๆแล้วนะคะโดยที่มีคุณเกอร์แลงเนี่ยแหละค่ะนะคะบ้านเกอร์แลงเนี่ยเป็นบ้านแรกๆที่จะเอามาใช้ในกลิ่นน้ำหอมซึ่งกลิ่นได้ที่เอามาใช้ก็บางคนก็ว่าเป็นกลิ่นจิกกี้บางคนก็ว่าเป็นกลิ่นของชาลิมานะคะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของวานิลาแล้วก็เขาบอกว่าผู้ชายจะมีความต้องการทางเพศเมื่อได้กลิ่นของวานิลาเพราะว่าอันนี้มันก็ลิงก์กันไปกับความคอมฟอร์ตติ้งของกลิ่นนะคะก็คือรู้สึกได้กลับบ้านรู้สึกอบอุ่นใจเพราะว่าเวลาที่คนเราสบายอกสบายใจความต้องการอีกหนึ่งก็ตามมาใช่ไหมคะอยู่ในภาวะสงครามหน้าสิวหน้าขวานคงไม่มีใครมามีอารมณ์กันได้ใช่ไหมคะดังนั้นแล้ววานิลาก็จะเชื่อมโยงไปกับเรื่องพวกนี้ผู้หญิงก็มักจะใช้วานิลากันเพราะว่าวานิลาไปผูกติดกับความเป็นบ้านความเป็นแม่ขนมที่แม่ทำเค้กที่แม่กินถึงขั้นมีงานวิจัยบอกเลยนะคะว่าบ้านมือสองเนี่ยจะขายได้ง่ายขึ้นหากเซลล์เนี่ยพรมบ้านหลังนั้นด้วยกลิ่นวานิลาคนจะรู้สึกแบบคอมฟอร์ตติ้งกว่าอะไรเงี้ยทำให้ยอดขายบ้านดีกว่าอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เมื่อวานิลามันถูกใช้มาตั้งแต่ปี1920นี่ก็เป็น100ปีแล้วไหมที่วานิลาถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมน้ำหอมนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยโกก็จะคัดเลือกน้ำหอมที่เวลาคนเขาพูดถึงน้ำหอมวานิลาเนี่ยแล้วมักจะต้องมีพวกนี้ติดโผเนี่ยอยู่แล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามีกลิ่นไหนบ้างแต่ต้องออกตัวก่อนนะว่าโกไม่ได้มีทุกตัวที่เขาคิดเข้าโผกันนะคะก็อย่างเช่นตัวแรกนะคะถ้าพูดถึงวานิลา
ยังไงก็จะหลุดชื่อชาลีมาไปไม่ได้นะคะชาลีมาเนี่ยเป็นน้ำหอมกลิ่นวานิลาเป็นราชินีของโอเรนทัลนะคะกลิ่นเนี่ยก็จะเปิดมาด้วยเบอร์กามอตกลิ่นหนังนะคะมิดเดิลโน้ตก็จะเป็นมิดเดิลโน้ตก็จะเป็นพวกดอกไม้ต่างๆนะคะกุหลาบมะลิอีลังอีลังไอริสนะคะเบสโน้ตก็จะเป็นวานิลาเป็นซีเวตเป็นกลิ่นหนังอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือวานิลาที่คนเขานิยมชมชอบกันว่าดีก็ยังไงก็ไม่หลุดโผน้องชาลีมาไปนะคะอีกกลิ่นหนึ่งเวลาที่พูดถึงวานิลาแล้วก็ไม่เคยหลุดไปเลยนะคะก็คือฮิปโนติกโพยซันของคริสเตียนิออลตัวนี้ทุกคนทราบกันดีว่าเป็นกัวที่โกโปรดมากนะคะตัวนี้ก็ประดับตกแต่งไปด้วยกลิ่นของมะลิฝรั่งเศสนะคะกลิ่นอัลมอนด์นะคะในช่วงท็อปเนาะแล้วก็เบสโน้ตก็เป็นวานิลานะคะวานิลาในนี้นะคะเป็นวานิลาขนมอบขนมหวานนะคะคือเป็นวานิลาที่ผสานกับควอมารินดังนั้นเนี่ยกลิ่นก็จะไปทางแบบกรูมองนะคะในขณะที่ไม่มีใครคงไม่มีใครพูดว่าชาลีมาเป็นกรูมองใช่ไหมชาลีมาเป็นโอเรนเทนแม้จะถ้ามีวานิลาเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นกรูมองเพราะว่ามีวานิลากับควอมารินอยู่ด้วยกันนะคะกลิ่นก็เลยจะออกไปทางแบบของทานได้เลยนะแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งอย่างที่ยกมาให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะเวลาคนที่พูดถึงน้ำหอมวานิลาก็มักจะพูดถึงกันก็คือ Van Cleef The Apple นะคะ Orchidée Vanille นะคะตัวนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นวานิลากับไม้หอมนะคะเป็นวานิลาแห้งโปร่งไม่เอาไม่ฉีดดีกว่าตอนแรกว่าจะฉีดหรอเป็นวานิลาแห้งโปร่งอยู่กับกลิ่นไม้นะคะวานิลาในกลิ่นนี้เนี่ยมีความขมและมีความนุ่มเนียนสมูทนะคะกดได้กลิ่นหญ้าแฝดในนี้แน่นอนทำให้กลิ่นนี้เนี่ยเป็นวานิลาที่ไม่ผูกติดกับเพศใดใครๆก็ใช้ได้แล้วก็มีความหรูหรานะคะตัวนี้ก็เป็นวานิลาที่มักคนจะมาพูดถึงกันคราวนี้เนี่ยหมดแล้วนะคะมันจะมีหลายๆกลิ่นที่คนก็มาจะพูดถึงกันแต่ว่าเรามีแค่นี้แต่ประเด็นก็คือเราจะมีพูดถึงวานิลาที่เราชอบบ้างก็แล้วกันนะคะแน่นอนว่า3ตัวนั้นเราชอบอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีตัวหนึ่งที่เราชอบนะคะเมื่อก่อนใช้บ่อยมากใช้เป็นซิกเนเจอร์เซนต์ปัจจุบันนี้ดิสคอนไปแล้วนะคะก็คือวานิลาวานิลีของ The Body Shop นะคะตัวนี้เนี่ยเข้าทำนองกรูมองก็เป็นวานิลาแบบน้ำเชื่อมไซรัปอะไรเงี้ยกลิ่นแบบอีกนิดเดียวกินได้แล้วนะคะเป็นวานิลาเหมือนน้ำเชื่อมวานิลาที่เขาใช้ให้ราดในขนมอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะฟุ้งติดทนดีนะคะเมื่อก่อนนี้ก็ใช้ไปได้แล้วกันเนาะกลิ่นแบบนี้นะคะแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งก็คือฟาเวโกฟาเวโกเนี่ยก็เป็นน้ำหอมในกลุ่มโทนโอเรนทัลเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเมื่อวันนี้ก็มีคนพูดถึงวานิลาเราก็เลยเอาแบบไปค้นดูแล้วก็มีฟาเวโกอยู่ก็ชอบเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นเบสวานิลาเหมือนกันนะคะเป็นโอเรนทัลเหมือนกันมะลิเครื่องเทศวูดดี้วานิลาตัวนี้ฟุ้งติดทนกระจายหรูหรามากนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งวานิลาแฟลชนะคะของ Toyer View นะคะก็ตัวนี้ก็เป็นวานิลากับใบยาสูบแฉะเขาก็จะชอบเอามาเข้าคู่กันวานิลากับใบยาสูบในช่วงหลังๆนะก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ทำได้ดีแล้วก็ดมได้แพงนะคะเป็นกลิ่นที่ดูแพงนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ๋อวานิลาอีกตัวหนึ่งนะคะที่เวลาเขาพูดถึงน้ำหอมวานิลามักจะพูดถึงกันก็คือตัวนี้เราเอามาแยกไว้อีกกลุ่มหนึ่งก็เลยลืมนะคะก็คือวานิลนัวของ Yves Rocher นะคะปัจจุบันนี้ก็ดิสคอนไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้จะเป็นวานิลากับวูดดี้นะคะแต่ว่ามันจะมีความเปียกๆอยู่ในนี้นะคะจะขมหวานนวลๆนะคะอยู่ในนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากจะให้ลองกันนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงตัวนี้เนี่ยก็คือตัวถ้าอ่านผิดอย่าว่ากันนะคะ U de Mission Cologne นะครับ Botanical Cologne of Mission นะคะ Le Convent de Mi Le Convent de Mimi Haute de Hong นะคะตัวนี้ก็เป็นวานิลาอีกตัวหนึ่งที่ดิสคอนแล้วเขาก็ชื่นชมกันว่าดีตอนนั้นเนี่ยในเว็บของฝรั่งในเว็บของต่างประเทศเนี่ยนะคะเขาคุยกันว่าตัวนี้เนี่ยเป็นถือได้ว่าเป็นตัวดุ๊กนะคะของตัวSpiritual Vanille Last Double Spiritual Vanille ของเกอแลงที่อยู่ในลายแผ่ของเกอแลงนะคะตัวนี้เราก็พอมีโอกาสดีเราก็เลยซื้อมาก็พบว่าก็เป็นวานิลาที่
มีความยูนิเซ็กซ์แล้วก็โปร่งแล้วก็ใช้ง่ายเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นน้ำหอมวานิลาที่เวลาพูดถึงวานิลาคนก็มักจะรีเฟอร์ถึงพูดถึงกันนะคะ คราวนี้เนี่ย เราก็ จบเรื่องวานิลา ไปแล้วนะคะใครมีอะไรสอบถามได้หรือว่าอยากดูตัวไหนชัดๆก็คอมเมนต์มาได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาอวดของที่เราเพิ่งได้มานะคะก็คือตัว3ตัวนี้จาก3ตัวนี้จากฟันปุรินะคะเป็นน้ำหอม Travel นะคะเป็น Body Mist อ่ะเขาบอกเป็น Body Mist ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่ว่าชอบแพ็คเกจนะแล้วเราก็ได้มาราคาดีจากร้านคุณเรนะคะก็จะอ๋อยังเปิดไม่ได้เหรอเดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกันเนาะไม่ได้เอาคัตเตอร์มาใกล้ๆนะคะจะเป็นกลิ่นอันดามันเซลนะคะนี่ก็น่าจะเป็นกลิ่นทะเลหน่อยนะคะบาร์แกนดอนนะคะแล้วก็จะเป็นเลเทอร์อัลส์นะคะ3กลิ่นนี้เดี๋ยวเราค่อยๆมารอรีวิวกันนะคะตัวนี้ก็เอามาไว้ก่อนแล้วก็อีกตัวใหม่นี้ที่เพิ่งได้เข้ามาไม่รู้ว่าเพื่อนๆ เป็นเหมือนกันไหมแต่ว่ามันสำหรับเรานะมันเป็นน้ำหอมที่มันเป็น love hate relation อะคือเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขายไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามันซื้อง่ายขายคล่องหรือว่าเราไม่ชอบมันหรือว่ายังไงก็ตามเนี่ยแต่ว่าเราซื้อขายกลิ่นนี้มาประมาณ3รอบแล้วนะคะกลิ่นนั้นก็คือเห็นแพ็กเกจกับคุณกันแล้วเนาะก็คือน่าเบื่อนิดนึงใช่ไหมโจมาโลนนะคะกลิ่นวายบลูเบลนะคะกลิ่นนี้เนี่ยก็เป็นกลิ่นดอกไม้ที่มันมีความชุ่มชื่นฉ่ำน้ำนะคะบางคนที่ไม่รู้จักดอกบลูเบลก็จะบอกว่ามันเหมือนมะลิช้ำๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอะประทับใจในกลิ่นน้องบลูเบลว่าเป็นน้ำหอมฟลอรัลที่ดีลิเคทที่อ่อนแต่ว่าสามารถแสดงตัวได้ดีในอากาศชื้นซึ่งปกติแล้วอากาศชื้นๆเนี่ยน้ำหอมมันจะไม่ค่อยแสดงตัวหรอกมันจะแบบอบมันจะหายไปอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องไวน์บลูเบลเนี่ยจะอยู่แล้วก็จะฟุ้งออกมาเมื่ออากาศแบบมันชื้นๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นน้ำหอมทนชื้นที่เราชอบนะคะแต่ว่าไม่รู้ด้วยเหตุผลกลใดเราเนี่ยนะทั้งซื้อแล้วก็ขายแล้วก็ซื้อแล้วก็ขายไปบ่อยๆส่วนนึงเป็นเพราะโจมาโลนเนี่ยขายแล้วราคาไม่ค่อยเสียเลยมั้งเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็มันซื้อง่ายเราเลยมีความรู้สึกว่าขายไปก่อนเอาเงินมาหมุนแล้วก็ถ้าจะซื้อก็ไม่ได้หาซื้อยากอะไรมั้งนะคะโดยความรู้สึกมั้งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ซื้อมาในช่วงนี้นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะขายหรือเปล่าแต่ว่าพยายามจะไม่ขายนะคะก็สงสารน้องตั้งใจมากว่ารอบนี้จะไม่ขายแล้วนะคะมาเราน่าจะคุยกันไปได้สักพักแล้วนะคะเราก็มาลองดูน้องช่วงมิดเดิลของน้องวานิลาบลอสซัมกันดีกว่ามันมีดอกไม้บางอย่างหรือว่ามีความนวลบางอย่างเป็นความนวลเนียนที่โกพบได้ในแวนคลีฟเดอะอะเพลนะคะใกล้กันแต่ไม่เหมือนซื้อที่เดียวนะคะถามว่าเวลาพูดถึงน้ำหอมวานิลาเนี่ยคนมักจะถามว่าหวานมากไหมเหมือนพลาสติกไหมกลิ่นเหมือนขนมสายไหมไหมกลิ่นเหมือนขนมเค้กขนมอบไหมถ้าอยากได้น้ำหอมวานิลาที่เป็นแบบนั้นอาจจะต้องไปทาง Prada Candy หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้เนี่ยไม่เหมือนแต่ว่าถามว่ามันพลาสติกไหมก็ไม่แต่มันยังคงความเป็นวานิลากับพลัสอะไรบางอย่างอยู่ในนี้นะคะมันหวานแบบไม่ใช่ผลไม่ใช่หวานหยาดเยอะมันเป็นหวานนวลเนียนนะคะความขมความเขียวเนี่ยหายไปแล้วแต่ว่ามันมีความคล้ายแป้งบางอย่างสอดแทรกเข้ามาในนี้นะคะมีความพาวเดอรี่บางกลิ่นอยู่ในนี้นะคะแล้วก็โกแยกไม่ออกระหว่างบูเก้ว่ามันมีในนี้จริงไหมหรือว่าผลไม้ในนี้มันมีจริงไหมถ้ามันมีคงจะมีน้อยมากนะคะแต่ว่ากล้วยไม้ถ้ามันมากับความพาวเดอรี่เนี่ยน่าจะใช่นะฮะ
ตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะฉีดไปคุยไปแล้วสักพักนึงเนี่ยกลิ่นก็ยังค่อนข้างชัดจึงสามารถสันนิษฐานได้ว่ากลิ่นน่าจะทนแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวโกจะอยู่กับน้องวานิลาบลอสซัมไปตลอด1อาทิตย์นะคะแล้วในช่วงสัปดาห์หน้าเราก็มาสรุปกันว่าน้องวานิลาบลอสซัมเป็นอย่างไรในคลิปสัปดาห์หน้านะคะโกจะเป็นการสรุปรวมน้ำหอมของบ้านโมโนธีมนะคะฟรายฟอร์กรานเวเนเซียเนี่ยทั้ง4กลิ่นที่โกมีเลยนะคะก็แล้วค่อยๆไปต่อกลิ่นอื่นกันในสัปดาห์นู้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะสัปดาห์นี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกๆท่านนะคะแม้มีอยู่2ท่านขอบคุณทั้ง2ท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ